ปตท.และบางจากมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอนตีห้าก็ขึ้นไปแล้วนะก็บอกว่าเป็นการปรับขายราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็พรีเมียมแก๊สโซฮอล95ทุกชนิดนะคะขึ้น50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ยังมีกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมทำให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะคะถ้าเป็นเบนซินอยู่ที่44บาท74สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 36บาท85สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91 35บาท8สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล E20 นะคะ34บาท74สตางค์ต่อลิตร E85 34บาท89สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอลไฮพรีเมียม97บางจาก48บาท84สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอลซุปเปอร์พาวเวอร์ปตท. 44บาท24สตางค์ต่อลิตรส่วนราคาดีเซลไฮพรีเมียม B7 บางจากก็อยู่ที่43บาท64สตางค์ต่อลิตรขณะที่กลุ่มไฮดีเซล B7 ไฮดีเซล S แล้วก็ไฮดีเซล B20S เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรราคานี้ก็เป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่ที่แน่ๆค่อยๆทยอยปรับมาได้สักพักแล้วนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3แล้ว